ให้พี่บีได้ดูด้วยอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นแปลกตาเหมือนกันตัวนี้เป็นเรเซอร์ใช้กัดไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่าเป็นอักษรอะไรต่างๆอ๋อคือใช้เลเซอร์ยิงกัดรูปออกมาสูงคุณหมดสิทธิ์ลบเลยใช่ปักเอาไว้อยู่อย่างนั้นเลยอ่ะโอเคครับน้องครับเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะว่านี้พี่บีตั้งใจมาที่ร้านซอฟต์แวร์ก็คือตั้งใจจะมาอัปเดตก็เรียกว่าอะไรดีโปรดักต์ว่ามีอะไรพัฒนาหรือมีอะไรแบบปรับเปลี่ยนสำหรับพวกเราที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะหรือเปล่าแต่อย่างแรกที่พี่บีเห็นเลยแน่นอนที่สุดเลยโลโก้ Landstop เปลี่ยนไปนานยังไงหรือพี่บีไม่ได้สังเกตเองสักพักหนึ่งแล้วมี product ไหมมีวันนี้มี product มีมั่นใจมีมั่นใจมาก เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราทำออกมาเนี่ยก็คือ develop จากตัวเดิมพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมที่เป็นเหล็กตอนนี้เราก็พัฒนามาเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เกรดเนื้อคุณภาพเกรด7โอ้มันมีหลายเซกชันอีกใช่มันจะมีหลายเซกชันแล้วก็เกรดที่ดีที่สุดนะตอนนี้คือเทียบเท่าด้วยแรงดึงหรืออะไรเนี่ยของเขาที่ดีที่สุดคือเกรด7เอาง่ายๆก็คือเรื่องน้ำหนักที่คงจะต้องต่างกันเยอะในระดับนึงเลยแหละแล้วก็เรื่องของการคลายความร้อนซึ่งก็แน่นอนถ้าจากข้อมูลประมาณอลูมิเนียมจะเร็วกว่าประมาณ3เท่าตัวใช่เพราะฉะนั้นยิ่งมาอยู่ในคาลิเปอร์นี้สบายเลยเนาะใช่เขารับความร้อนเร็วแต่เขาก็คลายเร็วเขาปล่อยเร็วมากใช่ๆรับเร็วปล่อยเร็วนี่ครับน้องโลโก้ที่บีบอกครับแม่ทันสมัยเนี่ยอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนี่ยอโนไดตอนนี้นอกจากสีน้ำเงินนี้เราก็มีสีแดงสีส้มสีทองสีเขียวมันใส่ได้กับรุ่นไหนมั่งตอนนี้ที่เราทำเนี่ยมันจะจับได้กับล้อแม็ก15ถึง17เรียกว่าถ้ารถที่รถมาเป็นอีโก้คาร์หรือว่ารถขนาดที่ไซส์กลางขึ้นมาหน่อยซิตี้พวกอะไรนี้สบายเลย V-Aus อะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็สามารถจับได้กับไซส์จานตั้งแต่282ไปจนถึง320แต่เรื่องน้ำหนักนี่แอนมีที่ชั่งไหมคะตรงนี้เลยเห็นตัวเลขเห็นไหมเข้ามาในห้องทำงานเนี่ยอะไรก็มีหมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูมันแน่นอน 100% ว่าเหล็กอะหนักกว่าอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพี่บีก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามาเป็นแบบนี้แล้วมันจะหนักเบากว่าเท่าไหร่อันนี้เหล็กอันนี้เหล็กนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่เราใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็พร้อมลูกสูบพร้อมอะไรเรียบร้อยน้องๆ 4.18 กิโลทำไมเรายกมันเหมือนไม่ถึงเนาะอันนี้ครับหุ้ยโอ้โหเบาไม่ใช่ 2.2 4.18 ต่างกันอยู่ประมาณ2กิโลกับขีดกว่าๆเลยนะใช่เท่ากับว่าไอ้สองอันใส่ซ้ายขวาแล้วก็ยังไม่เท่ากับรุ่นเดิมหนึ่งอันถ้าเทียบกับการคลายความร้อนดีกว่า3เท่าตัวน้ำหนักเบากว่า1เท่าตัวปุ๊บไม่ธรรมดาแล้วนะคือไม่ธรรมดาแล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเอ้ยมีชื่อรุ่นหรือยังคะตัวนี้เราเรียก RS1 เพียงรู้ว่าโปรเซสการผลิตที่พี่คิดว่าคงไม่เหมือนห้องน้องคงได้เคยติดตามเรื่องเหล็กไปแล้วเนาะเราเห็นว่าต้องมีแม่แบบแม่พิมพ์ไปหล่อไปเทแล้วถ้าเป็นอลูตอนนี้มันโปรเซสเขายากกว่าเยอะไหมตั้งแต่ดีไซน์หรืออะไรเงี้ยถ้าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นการกัดขึ้นเครื่อง CNC กัดทั้งตัวเราเรียกเป็นฝักคือด้านหน้าด้านหลังนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็กัดทีละข้างนานไหมครับกว่าจะได้ฝักเนี่ยข้างเนี่ยใช้เวลานานอยู่เซตเครื่องเนี่ยก็ต่ำๆก็ต้องมี 30-40 นาทีละแล้วก็กัดตัวนี้อีกอันนี้แล้วไม่ได้ใจมีใส่รถไปบ้างหรือยังมีค่ะตอนนี้ก็จะมีแจ๊สแล้วก็ที่เรากำลังทำเพิ่มเติมก็จะมีพวกของซิตี้ครับพวกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไล่ไปเรื่อยๆนะวันนี้จะโชว์ของตัวแจ๊สก่อนโอเคแล้วเนาะครับงั้นเดี๋ยวพี่บ้านเราไปดูคาลิปเปอร์สีแบบนี้ท่านี้ไปอยู่ในรถดูว่ามันจะปิ๊งขนาดไหนพี่ว่ามันจะไปเด่นกว่าแม็กอะไรดูสีเยอะเนี่ยเอาให้ตัดจะได้ชัดเจนใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยด้วยกันว่าลงรถแล้วเป็นยังไงน้องๆครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแอบถามราคาให้นะที่โรงงานก็
็ยังมีรถมาทำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วก็หลังๆก็เป็นพวกซุปเปอร์คาร์เข้ามาก็เยอะงานแข่งมีสนับสนุนทีมไหนอะไรยังไงหรืองานแข่งตรงไหนก็ถ้าเป็นรายการของเราเองก็จะมีจิงคานาเอ็กแล้วก็จะมีของงานที่เป็นของ Race Factory แล้วก็จะมี Drift ด้วยนะ Drift ก็จะเป็นรถพี่วิชัยกับไซเต๋ายังมีปะปายแต่ก็อยู่ในแนวพวกเขาเรียกอะไรนะก็อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแข่งขันอะไรอย่างนี้แหละเอานี่พูดไปพูดอาจจะเดินรถคันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่แอนใส่เบรกใช่ค่ะตัว RS1 เบรกหน้าเนี่ยจะเป็นเซตของ RS1 ตัวนี้เราก็ทำเป็นอีกสีหนึ่งก็เป็นสีเขียวแล้วก็สามารถเล่นได้อีกหลายสีและคิดว่าถ้ามันครอบคลุมมากๆเนี่ยกลุ่มอีโคคาร์เล็กๆอะไรก็คือพวกนี้ถ้าล้อในระดับ15 16 17ค่ะได้หมดแผ่นออกก็มีแล้วมั้งเนี่ยใช่ใช่เพราะตอนนี้ไล่ยังเซตเนี้ยสามารถออกได้แล้วค่ะสามารถออกได้เลยคือแจ๊สที่จบแล้วจบแล้วแจ๊สรุ่นนี้นี่ใครมีน้องๆนี่จบเลยครับโอเคแล้วน้องๆครับที่เห็นอยู่ฝั่งขวานี่แน่นอนก็เป็นแจ๊สใหม่ที่กำลังพัฒนาตัวนี้สามารถใส่ได้310มิลเป็นโปรโตไทป์ของตัว New Jazz ตัวนี้เลยเป็น4พอร์ตครับน้องๆมี4พอร์ตแต่พี่เห็นแล้วจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่พอเล็กกับลูกใหญ่มีเหตุผลอะไรไหมมีเพราะว่าตัวลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยเขาจะให้ในเรื่องของความนิ่มนวลเวลาวิ่งไม่ได้เร็วมากเขาเรียกนะเรียเบรกจะเข้าไฟแดงแต่ลูกเล็กก็จะทำงานก่อนก็จะนุ่มนวลกันไปแต่ถ้าพอแบบเฮ้อต้องการอะไรที่หนักหน่วงขึ้นลูกใหญ่ก็ช่วยเข้ามาทำงานเสริมตรงนั้นมันมีอีกอันนึงแล้วที่เคยเห็นเหมือนที่มันเป็นจานเบรกแต่มีเป็นอะไรนะเขาเรียกเพิ่มอะแดปเตอร์ให้มันสมัยก่อนเราต้องใส่สเปเซอร์แต่ตัวเนี้ยมันจะมาจับพร้อมกับตัวฮับเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่ในรถนักแข่งที่เขาต้องการความเร็วในการเปลี่ยนล้อเวลาแข่งกลับมาร้อนเป็นสเปเซอร์บางทีสเปเซอร์มันติดมันเคยเห็นเลยเขาต้องเคาะเฮ้ยสเปเซอร์ติดล้อแล้วมันเสียเวลาใช่อันนี้ปุ๊บนะมันก็ถอดได้เลยมันง่ายมันไม่ติดหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยสเปเซอร์ก็เหมือนกันที่ดีว่าถ้าเอาล้อยืดน่ะเหมือนกันแต่ถ้าในแง่สมรรถนะแล้วก็เรื่องน้ำหนักเนี่ยถ้าเราดูสังเกตดีๆทั้งน้องเรื่องน้ำหนักตัวนี้น่าจะเบากว่าแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องสมดุลของล้อมากกว่านะที่มันไม่ต้องมาต่ออีกชุดนึงแล้วก็ตรงไม่ตรงเบี้ยวไม่เบี้ยวมาถึงไฮไลท์แล้วล่ะที่ทุกคนอยากทราบแน่นอนคุยมาตั้งนานแล้วถ้าไม่รู้ราคาแล้วก็คงกระไรอยู่ถ้าทั้งเซตเนี่ยของตัว RS1 ครับจะอยู่ที่ 29,000 ทั้งจานทั้งคาลิเปอร์ของใหม่หมดถ้าเทียบกับชุดเดิมอ่ะชุดที่เป็นเหล็กหล่อชุดที่เป็นเหล็กหล่อพร้อมจานเนี่ยอยู่ที่ 19,500 ได้ทั้งความสวยงามน้ำหนักที่เบาขึ้นคุ้มครับปะทงอันแน่แต่โอเคน้องๆยังต้องอดใจรออีกสักนิดนึงแต่พี่มีเชื่อว่าในขณะแผนออกเนี่ยเชื่อว่าโปรดักต์ตัวนี้น่าอยู่ในไลน์ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ใครอยู่จังหวัดไหนยังไงให้ไปหาตรงไหนอย่างนี้ได้เลยหรือก็มาที่นี่ได้ก็โทรติดต่อกับทางฝั่งเราได้แล้วเราก็สามารถพาส่งเอเจนต์ได้ด้วยว่าคนเอเจนต์เจ้าไหนใกล้กับทางน้องๆแล้วรถขนาดไซส์ที่แบบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาฟังแล้วเขาน้อยใจแล้วเอ้าทำไมมีแต่รถเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็ยังมีโปรดักต์ในตัวคาลิเปอร์ตัวอื่นๆทั้ง4พอร์ตเองแต่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยรวมถึง6พอร์ตก็มีก็เป็นอลูมิเนียมไหมอลูมิเนียมเหมือนกันอ๋อก็มีให้เลือกเหมือนกันใช่แล้วก็มีหลายสไตล์ให้เลือกด้วยถ้ายังไงก็ตามแต่นะครับก็มาขอดูที่โรงงานก็ได้นะครับมาเยี่ยมมาชมหรือมาติดตั้งเหมือนรถพี่ๆที่เข้ามาซึ่งก็มาที่ไหนก็เจอทุกทีเพราะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยคิดว่าโรงงานจะทำให้ด้วยค่ะก็ถ้าเกิดคิดถึงเบรกก็อยากจะให้คิดถึงรันสต็อปนะคะแล้วก็เราเนี่ยผลิตของที่มีมาตรฐานมีคุณภาพก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองด้วยค่ะ